สวัสดีค่ะวันนี้มากินตำป่านะคะส้มตำตำป่ากับไก่ย่างสะโพกไก่ย่างแล้วก็แคบหมูเดี๋ยวให้ดูไก่ก่อนนะคะอันนี้เป็นไก่ชาโคนะคะนี่เห็นไหมมันไม่ได้เรียกไหม้นะมันเป็นชาโคนะเป็นชาโคนะคะนี่กำลังฮิตกันอยู่เลยนะคะชาโคพูดเล่นนะพูดเล่นนะคะมันก็คือมีความไหม้เล็กน้อยนั่นแหละถือซะว่ากินถ่านเพื่อสุขภาพแต่กินเยอะไม่ดีนะคะมะเร็งกินเลยดีกว่าตำป่าอิ่มตอนนี้อิ่มสั่งส้มตำอิ่มขอเขาไม่ใส่ชูรสเพราะเราเป็นภูมิแพ้ของมันตำป่าของอิ่มก็เป็นรสชาติเดิมคือหวานนำครบรสนะคะขอเขาใส่กระเทียมเยอะๆชอบตำป่าเพราะว่ามันมีหอมแดงด้วยแล้วก็มีพวกผักสมุนไพรอะไรอย่างอื่นใส่นะอย่างเช่นผักชีฝรั่งเนี่ยมันทำให้รสชาติมันหอมก็เหมือนเอาป่ามารวมกันนะคะผักในป่าอร่อยอันนี้เป็นหอยโข่งค่ะดูไก่นะคะอิ่มเรียกเองนะคะไก่ชาโคนะคะสะโพกจะอร่อยเขาหมักลูกผักชีมันเลยอร่อยหนังนี่เผ็ดในระดับหนึ่งเลยล่ะขี้มูกไหลเลยเผ็ดนะคะไก่หนังเหนียวไก่หนังเหนียวนี่
แต่อร่อยอร่อยเสียงก็ตามสภาพอากาศนะคะเพราะว่าอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้ก็เข้าสู่ภาวะฝุ่นควันพิษนะคะตามฤดูกาลแสบคอแสบหน้าแสบตาหมดนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ